และก็มาถึงตอนสุดท้ายของออกทั้ง6กลุ่มในจักรวาล Warhammer 40K ของคนรักแมวแล้วนะครับและเนื้อหาต่อไปของช่องคนดีคือคนรักแมวจะเป็นเนื้อหาของทางฝั่งมนุษย์ Imperium of Man นะครับมีทั้งหมด5ตอนยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้คนรักแมวจะเล่าถึงออกผมทรงโมฮอคที่ปฏิเสธการใช้ปืนหวนคืนสู่คนป่าถือไม้หน้า3ใช้สัตว์ขี่ไม่ได้ขี่อย่างเดียวนะแม่งทำสัตว์พวกเนี้ยให้กลายเป็นรถถังเดินได้สนิกบิดอกเพียวพังปศุสัตว์ 100% แห่งจักรวาล Warhammer 40K ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับ Snakebit เป็นอ็อกกลุ่มที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดในสังคมอ็อกครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้แหลมๆกระดูกคมๆใช้กิ่งไม้ท่อนไม้เป็นอาวุธหลักแทนที่จะประกอบปืนยิงเหมือนชาวบ้านชาวช่องโดยพวกไฮโซหน่อยนี่จะถือโชปป้ามีดดาบโลหะที่แบบมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงไซส์ Final Fantasy 7แล้วแต่อารมณ์ของพวกช่างเหล็กออกครับว่ามันจะอยากทำไซส์ไหนอารมณ์ดีหน่อยนี่ก็ทำอันเล็กๆตะมุตะมิวันไหนหงุดหงิดก็ทำไซส์เท่าควายเวลามีคนถามว่าทำไมมึงไม่ใช้ปืนวะพวก Snakebit ผมทรงโมฮอคพวกนี้ก็จะตอบว่ากูชอบแบบคมๆแหลมๆมากกว่าSnakebit เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีพิธีกรรมเยอะหนึ่งในนั้นคือพิธีกรรมบรรลุนิติภาวะของพวกมันครับออกกลุ่มนี้นี่จะใช้สัตว์มีพิษร้ายแรงเช่นงูกัดเข้าไปที่ออกวัยรุ่นใครรอดชีวิตก็ต้องไปต่อสู้กับฝูงอสรพิษอีกทีหนึ่งถ้าสำเร็จก็จะถือว่าโตเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อยพร้อมตะลุมบอลในสงครามได้ทำให้ Snakebit มีภูมิต้านทานพิษทุกชนิดในจักรวาลนอกจากพวกพิษร้ายแรงแบบบททรงอันนั้นต่อให้ออก Snakebit ก็ตายได้เหมือนกันครับส่วนงานอดิเรกของพวกมันคือออกอวกาศหาดวงดาวที่เต็มไปด้วยสัตว์มีพิษลงไปให้พวกแม่งกัดเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานแถมสัตว์มีพิษตัวไหนสวยงามถูกใจมันก็จะเก็บมาเลี้ยงพวกนี้นี่มีความสุขกับการโดนสัตว์มีพิษกัดถึงขนาดพกตัวพิษร้ายแรงไปด้วยเผื่อดาวที่ไปเยือนนี่สัตว์ท้องถิ่นแม่งพิษไม่แรงพอเวลาของไม่ถึงนี่ก็ล้วงงูในกระเป๋ามากัดแขนตัวเองแก้เซียนไอ้เหี้ยออกเพียวพังพวกนี้แม่งขี้ยาดีกว่าเสพงูพิษชัดๆออกสเนกบิดมีชื่อเสียงในการปศุสัตว์เพาะพันธุ์สควิกสายพันธุ์ดีรวมทั้งเกรทชินสมุนของออกเพียวพังพวกนี้ยังตัวใหญ่แล้วก็ดุร้ายกว่าเกรทชินของกลุ่มอื่นสงสัยแม่งเสพงูด้วยกันนั่นแหละครับออกตัวใหญ่แม่งก็ฉีดเข้าเส้นโดยตรงส่วนเกรทชินตัวเล็กหน่อยก็อาจจะเอาใส่โจสูบอะไรอย่างนี้เกรทชินนี่ก็คือสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ออกนี่แหละครับตัวเขียวเหมือนกันแต่ตัวเล็กกว่าซึ่งหน้าที่ของมันก็จะเป็นทาสขนของใช้ไปวิ่งผ่านทุ่งระเบิดเพื่อเคลียร์ทางเข้าครัวซอยเห็ดทำอาหารเลี้ยงออกในสงครามอะไรประมาณนี้ครับโดยเกรทชินนี่มีสังคมของมันนะครับบางตัวหาคุ้ยฟันจากศพออกในสงครามรวยถึงขั้นเก็บเงินซื้อปืนมาใช้ส่วนตัวได้เลยแต่ระดับสติปัญญาแม่งต่ำกว่าออกอีกครับฉะนั้นต่อให้ซื้อปืนมาถือก็ไม่การันตีนะครับว่ามันจะใช้เป็นหรือเปล่าเผลอๆนี่เอาปืนมาตีหัวศัตรูแทนที่จะยิงด้วยซ้ำใช้ไม่เป็นแต่ชอบเอามาถือทำเท่พวกออกก็ถือปืนกันไงเกรทชินก็อยากถือปืนบ้างส่วนสควิกนี่อันนี้คือสัตว์เดรัจฉานเลยครับบางสายพันธุ์เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคบางสายพันธุ์เอามาทำยาบางสายพันธุ์เลี้ยงไว้เหมือนหมาเฝ้าบ้านก็ได้คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเห่าได้นะครับและไอ้สควิกนี่คนรักแมวเคยเจอในเกม Warhammer Space Marine นะออกแม่งเอาสควิกมาติดระเบิดประทัดแล้วปล่อยวิ่งเข้าหาเป้าหมายซึ่งแม่งโคตรอันตรายเลยคนรักแมวทำหัวหน้าแม็กรัสตายห่านจากสควิกติดประทัดนี่อย่างบ่อยเลยครับโดยสควิกที่เพาะพันธุ์โดย Snakebit นี่จะตัวใหญ่แล้วก็ดุร้ายกว่าที่อื่นซึ่งก็นับว่าคุณภาพมากครับสควิกของ Snakebit นี่ใหญ่ถึงขนาดเอามาเป็นสัตว์ขี่ได้เลยนะครับและการขี่สควิกนี่นับว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของออกกลุ่มนี้เลยโดยไอ้สควิกตัวใหญ่เนี่ยจะถูกเรียกว่าสควิกก็อดใช้งานได้หลายรูปแบบครับตั้งแต่ขี่เฉยๆยันติดอาวุธเป็นปืนถังมีชีวิตว่ากันว่าเคล็ดลับความตัวใหญ่ของสควิกยักษ์พวกนี้คืออาหารที่ใช้เลี้ยงครับแถมอาหารนี่ยังกำหนดรูปร่างของสควิกก็อดได้อีกต่างหากเช่นบิ๊กสควิกก็อดชื่อบิ๊กแต่ว่าตัวเล็กสุดนะครับตัวนี้พบได้ทั่วไปในสงครามเลยมีเยอะที่สุดเพราะเลี้ยงง่ายใช้วิธีไม่ซับซ้อนพวกออกธรรมดาจะขี่สควิกตัวนี้แหละครับกาแคนเทิลสควิกก็อดอันนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก
ไอตัวนี้นี่แหละครับที่ทำให้ฟาร์มสควิกของสเน็กบิดโด่งดังขึ้นมาGargantuan Squid God นี่ใหญ่ถึงขนาดรับตูดของ Orc Warboss ได้เลยนะครับซึ่ง Warboss บางตัวนี่ก็สูงเท่าบ้านเลยนะแต่ขี่ตัวนี้ได้ Okio ซอรัสโคตรพ่อโคตรแม่ Squid ที่สามารถเอา Orc ตัวใหญ่ๆใส่หลังได้ถึง12ตัวรวมถึง Genshin Squid ตัวเล็กอีกจำนวนหนึ่งแถมตัวมันนี่ยังติดอาวุธติดเกราะอีกต่างหากครับคือถ้าแบบ Imperium Guard ส่องกล้องเห็นไอ้พวกตัวเนี้ยเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมมาทางค่ายก็แนะนำให้โทรหา Space Marine เป็นอย่างด่วนเลยครับเพราะที่แม่งขนมานี่มันกองทัพเล็กของอ็อกเลยแถมถ้าเป็น Okio Solas สัก10ตัวก็สวดมนต์หาพ่อ Emperor ได้เลยครับแกไม่รอดแน่คน Imperium กลับมาที่อ็อก Snake Bitในยามสงครามนี่มันจะขี่สัตว์เลี้ยงของมันนี่แหละครับควบคู่ไปกับใช้ไม้แหลมใช้ไม้หน้าสามแล้วก็มีดโชบป่าของมันแถมพวกมันไม่เคยคิดจะถือปืนเลยสักครั้งแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยเสียเปรียบนะเพราะสเน็กบิดนี่จะไม่วิ่งเข้าหากระสุนเหมือนออกกลุ่มอื่นครับแต่จะใช้ฝูงเกรดชินฝูงสควิกของตัวเองเนี่ยนำร่องไปก่อนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจรู้ตัวอีกทีนึงอิมพีเรียมกาดดวงกุดก็โดนออกขี้ยาพวกนี้หายใจลดต้นคอก่อนจะเอาท่อนไม้ฟาดกระบาลในที่สุดคือสเน็กบิดนี่มันจะทำทุกวิถีทางครับเพื่อเข้าประชิดตัวและถ้ามันทำได้มันจะไม่หยุดทุบจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะชิบหายว่ากันว่าทั้งพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์แล้วก็เสพพิษงูของออกกลุ่มนี้อาจจะเป็นวิถีดั้งเดิมที่พวกมันสืบทอดมาจากออกสมัยโบราณก็เป็นไปได้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกสเน็กบิดออกไปตะเวนหางูพิษมาเสพตามปกติแล้วก็ไปเจอก้อนเนื้อประหลาดในดาวดวงนึงครับก็เลยเอากลับมาที่ฐานพอกลับมาไม่นานก็พบว่าแม่งเป็นก้อนเนื้อที่มีไทรานิดอัดกันอยู่ข้างในพวกไทรานิดเนี่ยพอออกมาจากก้อนเนื้อได้แม่งก็เริ่มสร้างความชิบหายทันทีครับตามภาษาไทรานิดออกแดกแล้วก็สังหารทุกสิ่งที่มันมองเห็นแต่พวกออกขี้ยาเห็นความชิบหายแบบนั้นแทนที่จะสลดแต่ไม่ครับตัวอันตรายขนาดนี้แถมเล็บยังแหลมคมคือถ้าเกิดเอาเล็บอันนี้เนี่ยมาติดไม้ยาวก็กลายเป็นหอกเพิ่มดาเมจแถมถือแล้วเท่อีกต่างหากนี่แหละสัตว์เลี้ยงในฝันของออกเลยพวกออกสเน็กบิดก็เลยเริ่มเลี้ยงไทรานิดฝูงที่ออกมาจากก้อนเนื้อปริศนาอันนั้นต่อไปครับออกตัวไหนพลาดถูกแดกก็ตายไปส่วนออกที่แข็งแกร่งก็เล่นต่อสู้กับสัตว์เลี้ยงชนิดใหม่อย่างมีความสุขแถมมันยังจังไรเอาไทรานิดไปปล่อยดาวนั้นดาวนี้เพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์เลี้ยงของพวกมันอีกต่างหากส่วนการแต่งตัวของออกกลุ่มนี้เสื้อผ้านี่จะเป็นพวกหนังสัตว์ที่มันล่ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นหนังงูหนังม้าป่าแล้วก็อื่นๆคือสเน็กบิดเนี่ยนอกจากจะชอบเลี้ยงสัตว์มันยังชอบล่าสัตว์ด้วยครับที่เด่นๆก็จะเป็นเข็มขัดหนังงูนี่แหละครับเห็นกุชชี่เบลเด่นมาตั้งแต่ไกลเลยออกบางตัวนี่ถึงขั้นเอางูเป็นๆมามัดเอวเลยนะครับเพื่อแสดงความแข็งแกร่งพวกใช้งูตายแม่งกระจอกกู้เนี่ยงูเลื้อยมาที่เอวของจริงแถมด้วยแฟชั่นผมโมฮอคเพียวพัง 100% ที่เป็นการเอาขนสควิกมาทำเป็นวิกผมเป็นทรงโมฮอคบ้างถักเรดล็อกบ้างพวกนี้แม่งดีไซเนอร์ตัวจริงชัดๆทั้งเสื้อหนังเข็มขัดกุชชี่เบลทรงผมก็เท่กว่าชาวบ้านชาวช่องแต่เสือกขี่ควายไม่ใช่ควายสิตัวนั้นเรียกสควิกก็อดส่วนสมาชิกกลุ่มสเน็กบิดที่มีชื่อเสียงก็จะมีโบกรูตโบเนตนักเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นสควิกสายพันธุ์ดีไอตัวนี้นี่เคย1ลุม100อิมพีเรียมการ์ดมาแล้วนะครับส่วนสาเหตุที่แม่งไปรังแกคนที่ไม่มีทางสู้แบบนั้นก็เพราะว่ามันเห็นเหรียญตาของทหารเขาสวยครับเลยอยากได้มาสะสมเฉยๆโอ้ไอสัตว์นี่มึงบัตแอคปลอมตัวมาเสพยาหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อีกตัวนึงครับในช่วงปีสหัสวรรษที่41ตัวนี้เนี่ยชื่อว่ารุทธีฟสปินต้าเป็นออกระดับวอร์บอสไอตัวนี้นี่พาพวกบุกดาวอาณานิคมมนุษย์หลายดวงครับและส่วนใหญ่เป็นดาวที่เคร่งศาสนามีแต่วัดกับพระไปถึงแม่งก็บังคับให้พระกับเนนนี่แหละครับต่อคอกเลี้ยงสัตว์เป็นคนงานในไร่ปศุสัตว์ของพวกมันนี่มึงถึงขั้นดัดแปลงวัดให้เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์กันเลยเหรอบาปหนาชิบหาย